ChatGPT เผยอนาคต Bitcoin และ DeFi สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Crypto Talk ครับกับผมแซค Nobody กับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันฮะ 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับ Cryptocurrency ผ่านทาง Crypto Talk นะฮะรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับผมเรียนรู้ให้มากครับแล้วคุณจะไม่พลาดง่ายๆในทุกๆตลาดการลงทุนนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่กันหน่อยที่เกี่ยวเรื่องของ AI ฮะเขาออกมาพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะฮะกับเจ้าตัวนี้ฮะ ChatGPT ฮะก็ตอนนี้ต้องบอกเป็นทอออฟเดอะทาวน์เลยนะฮะเจ้า ChatGPT เนี่ยเผยว่า Bitcoin แล้วก็ DeFi นะฮะอาจยุติการดำเนินงานของธนาคารกลางและสกุลเงินเฟียตได้นะครับที่ปรึกษาด้าน Bitcoin ครับชื่อว่า ChatGPT ครับ Chatbot AI ครับชื่อดังระดับโลกครับได้กล่าวว่า Bitcoin จะนำมาซึ่งการล่มสลายของสกุลเงินเฟียตนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าChatGPT เนี่ยเป็นแชทบอท AI ที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับในปัจจุบันฮะด้วยความฉลาดสามารถแก้ไขปัญหานะแล้วก็ตอบคำถามซับซ้อนได้นะฮะแตกต่างจากบอททั่วไปครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมันได้ทำนายแล้วนะว่าสกุลเงินเฟียตอาจถึงจุดสิ้นสุดนะจากการมาถึงของ Bitcoin ครับก็พาแมนฮะที่ปรึกษาแล้วก็นักเขียน Bitcoin ครับได้สอบถาม ChatGPT ครับจนได้คำตอบว่าBitcoin จะนำไปสู่การสิ้นสุดของสกุลเงินเฟียตนะฮะที่ออกโดยรัฐบาลแล้วก็แบ่งปันผลลัพธ์ในเทรด Twitter ด้วยนะครับพาแมนอธิบายว่าเขาไม่ได้มีใจเป็นกลางเท่าไหร่ฮะหรือว่าพยายามโน้มน้าวบอทนะเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องมือที่ชื่อว่า ChatGPT เนี่ยเป็นBitcoiner นะฮะกระบวนการนี้เนี่ยตรงไปตรงมาฮะประการแรกพาแมนถาม ChatGPT ว่ามนุษยชาติจะยุติธนาคารกลางได้อย่างไร ChatGPTอธิบายว่าวิธีหนึ่งในการยุติธนาคารกลางอาจเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ซึ่งก็ฟังดูเหมือนบิตคอยน์มากนะครับเวลาต่อมาฮะพาแมนก็ขอให้บอทตอบคำถามด้วย2คำถามเท่านั้นซึ่งมันตอบว่า DeFi กล่าวคือ DeFi อาจนำมาซึ่งจุดจบของธนาคารกลางครับพาแมนผู้คลั่งไคล้บิตคอยน์ครับบอกกับบอทว่า DeFi เนี่ยเป็นคำทางการตลาดนะสำหรับการเงินแบบรวมศูนย์เพื่อหลอกลวงผู้คนแล้วก็ขอให้มองลึกลงไปอีกเล็กน้อยซึ่งเจ้า ChatGPT ก็ตอบกับนะฮะด้วยคำว่า end fiat โอ้โหจุดจบของเงิน fiat เลยนะฮะทางนี้เนี่ยพาแมนอธิบายว่าเขากำลังทดสอบ ChatGPT แล้วก็พยายามใส่คำตอบ2อย่างเพื่อโต้ตอบระหว่างการสนทนาครับเขากล่าวว่าผมอยากจะเห็นว่า ChatGPT นั้นฉลาดแค่ไหนถ้าให้มันตอบเพียง2พยางค์แล้วได้คำตอบว่าการยุติธนาคารกลางคือซื้อ Bitcoin ผมคงปลิวไปแล้วอย่างไรก็ตามครับพาแมนพอใจคำตอบที่ว่าการล่มสลายของสกุลเงินเฟียตจะล้มธนาคารกลางได้ดังนั้นเขาจึงมุ่งไปที่วิธีการที่มนุษยชาติจะยุติสกุลเงินเฟียตได้อย่างไรนะครับคือ ChatGPT เนี่ยเป็น AI บอทซึ่งมันค่อนข้างฉลาดและทำงานแทนคนไม่เยอะมากตอนนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีคนสนใจมันเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องจ่ายราคามันในการใช้มันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟค 100% ฮะมันเป็น AI ที่กำลังเรียนรู้นะครับแต่บางคำถามมันก็ตอบได้อย่างน่าทึ่งนะผมไปเจอบางคนเขาโพสต์บอกว่าถามถึงวิธีการไปดวงจันทร์นู่นนี่มันก็ตอบมาไม่รู้เอาฮาหรืออะไรแต่มันตอบนะก็มันก็มีทั้งมุมที่ตลกแล้วก็มุมที่เฮ้ยน่าสนใจนะครับในเรื่องของ AI ปัจจุบัน AI เราต้องบอกเป็นเรื่องใหม่แต่อนาคตไม่แน่ฮะเราอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI ในหลายๆเรื่องเลยมากกว่านี้ก็ได้ครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าสำนักข่าวในต่างประเทศอย่างเช่นในจีนเนี่ยก็ใช้ AI ฮะในการอ่านข่าวแทนคนจริงๆแล้วนะครับบางประเทศทำอะไรมากกว่านั้นเยอะมากหลายๆครั้งที่เราทักเข้าไปสอบถามในบริการตอบคำถามอัตโนมัติหรือโอเปอเรเตอร์ต่างๆเราคิดว่าเป็นคนตอบมาแต่จริงๆนั่นเป็น AI ซึ่งอย่าง Google ก็ใช้นะครับ Facebook Meta โอ้โหใช้มานานแล้วฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เรื่องของ AI ฉะนั้นวันนี้ AI มันฉลาดล้ำมากยิ่งขึ้นแล้วมันทำงานทดแทนมนุษย์ได้ในหลายเรื่องนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเท่าทันเทคโนโลยีด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นคำทำนายที่หลายคนน่าจะถูกใจแล้วก็ทำให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลนะครับยังไงช่วยกันแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะกดไลค์เลยแชร์เลยให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนจะเป็นแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์ก็สี่แฟนก็ได้ถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้ครับให้คุณเลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address ของผมแล้วโอนได้เลยนะครับผมง่ายมากๆ
ติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดแค่ครั้งเดียวพอใครกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยครับรับรองว่าไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของช่องนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ